ิ่งที่พี่จะภูมิใจก็ต่อเมื่อพี่เห็นเด็กๆ เหล่านี้ที่เราพยายามจะปลูกฝังหรือให้เขามองว่าอันนี้เป็นความชอบหรือเป็นความถนัดของเขาไหมถ้าเกิดเขาค้นพบว่าตัวเขาเองเนี่ยไปสู่เส้นทางนี้ได้แล้วทำได้ดีวันหนึ่งเราอาจจะค้นพบเพชรเม็ดงามเราอาจจะมีนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิจัยที่เก่งกาจมาจากคนที่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากปตท.เด็กเขาสนุกมากที่เขาได้ลงมือปฏิบัติอะไรก็ตามที่โรงเรียนเราเรียนแบบในรูปกระบวนการ active learning คือเรียนไปด้วยแล้วก็ปฏิบัติไปด้วยเลอะก็ช่างมันเดี๋ยวไปล้างได้แต่ว่าสิ่งที่ได้คือในความทรงจำของเขามากกว่าค่ะในช่วงเริ่มต้นเรามีความเชื่อว่าการศึกษาเนี่ยจะเป็นพลังแห่งการเรียนรู้แล้วก็จะเป็นพลังที่จะทำให้ประเทศเนี่ยก้าวไปได้อย่างยั่งยืนปตท.ก็สนับสนุนมาตั้งแต่เรื่องของการให้ทุนการศึกษาสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆโดยเรามองว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้ประเทศสามารถมุ่งไปสู่การแข่งขันในเวทีนานาชาติได้สำหรับโครงการ PTT Group Model School ก็เป็นโครงการที่ปตท.ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้มีรูปแบบเป็นโมเดลที่ชัดเจนในเรื่องของการสนับสนุนทางการศึกษาของปตท.ในโมเดลของปตท.เนี่ยเราก็จะใช้คำว่า STEAM STEEM ในการศึกษาศาสตร์ต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้เยาวชนสามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างกว้างขวางเราได้ใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญประสบการณ์ในธุรกิจของปตท.เข้ามาเสริมเป็นหลักสูตรให้แก่โมเดลนี้ด้วยเราเรียกว่า 4E จะมีตัว E อยู่4ตัวซึ่งโมเดลนี้ก็จะเป็นโมเดลที่ทางปตท.เราเองได้เข้าไปเสริมการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เราทำงานร่วมกันอยู่นี่ก็เป็นส่วนที่ทางปตท.เราได้เข้าไปช่วยเสริมโรงเรียนต่างๆที่ทำงานร่วมกันกับเราค่ะเมื่อใครพูดถึงโรงเรียนวัดลาดจะนึกถึงกล้วยค่ะกล้วยอะค่ะเมื่อตัดทิ้งเด็กๆ เขามองว่ามันสูญค่าไม่รู้ทำยังไงดีเขาก็เลยเอาตรงนั้นนะคะมาย่อยสลายแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเป็นโครงการวิทยาศาสตร์ทำเป็นกระถางใหญ่กล้วยค่ะใช้แรงมือทำต้นกล้วยครึ่งต้นอาจจะได้แค่กระถางเดียวแล้วเวลาการปั้นขึ้นรูปด้วยมือเวลาปั้นก็เลยต้องใช้ปริมาณมากแล้วก็กระถางที่หนาไม่สามารถที่จะเป็นโปรดักต์ที่สวยงามหรือเป็นมาตรฐานได้เรามีโปรดักต์ตัวนี้ปตท.ก็เลยเล็งเห็นว่าโปรดักต์ตัวนี้จะสามารถเป็นรายได้ของโรงเรียนที่จะทำให้โรงเรียนเราอยู่ด้วยตัวของเราเองได้ก็เลยเสนอกับปตท.เพื่อที่จะขอเครื่องอัดอันนี้ถือว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งของโรงเรียนเราค่ะเราก็จะมีจานมีผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยกล้วยขึ้นมาแล้วเราก็จะต่อยอดขึ้นไปเป็นกระดาษใยกล้วยค่ะเราก็จะสามารถที่จะขายได้จริงๆแล้วแล้วก็จะสามารถที่จะสร้างอาชีพให้นักเรียนได้ด้วยและขยายผลสู่ชุมชนได้ด้วยก็ตรงนี้เป็นประสบการณ์โรงเรียนเป็นส่วนที่สร้างประสบการณ์ให้เขาให้กับนักเรียนต่อไปนักเรียนเขาก็จะสามารถไปต่อยอดต่างๆสิ่งต่างๆเมื่อเขามีการจินตนาการแล้วมีความคิดแล้วเขาก็จะสามารถต่อยอดกับทุกสิ่งทุกอย่างได้ดังนั้นดิฉันเชื่อว่าเขาจะสามารถพัฒนาตัวของเขาเองให้ไปในสิ่งที่เขาสามารถที่อยากจะเป็นได้แล้วก็เป็นคนดีของสังคมได้สามารถที่จะมองอะไรต่างๆมาเป็นจินตนาการและทำตามความคิดของเขาได้ค่ะก็วันนี้ยังเป็นไปตามเป้าหมายนะคะส่วนใหญ่เขาก็ประทับใจเพราะว่าลักษณะอย่างเงี้ยไม่ได้มีที่ไหนเขาจัดแบบนี้แล้วก็การที่ปตท.สนใจแล้วก็โฟกัสในเรื่องนี้เรามองว่าเราจะเป็นตัวเสริมในเรื่องของการเรียนการสอนในหลักของทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วเรามองว่าเราอยากจะผลักดันให้น้องๆได้มีความเก่งหรือว่าได้เรียนรู้แล้วก็ถ้าเขาเห็นว่าเขามีความถนัดและสามารถจะไปตรงนี้ได้เรามีสถาบันการศึกษา2แห่งสามารถที่จะรองรับแล้วเราอยากที่จะปั้นนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ให้กับประเทศนะคะขอบคุณมากขอบคุณอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนเล็กๆแล้วก็เป็นโรงเรียนที่อยู่เหมือนห่างไกลเนาะชายแดนกรุงเทพแต่ว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนไม่ค่อยมีใครเห็นเรามองข้ามตลอดก็ขอบคุณปตท.ที่เห็นโรงเรียนของเราแล้วก็ให้การสนับสนุนโรงเรียนของเราเป็นอย่างดีค่ะ